17บวก4ทำการบวกหลักหน่วย7บวกด้วย4 7มากกว่า4 7ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 11ใส่1ทด1ทำการบวกหลัก10หลัก10เป็น1หลัก10ไม่มีตัวบวกแต่มีตัวทดอีก1 1ทด1เป็น2ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10 17บวก4เท่ากับ21ในแนวนอนข้อ1เราก็ดูแนวนอนแนวนอนข้อ1เราจะเริ่มใส่นะคะไปทีละ1ตัวช่องละ1ตัวก็คือเริ่มจากที่ช่องหมายเลข1ไปทางแนวนอนก็จะได้ใส่เลข2กับเลข1ก็คือ21เริ่มจากหมายเลข1ไปตามแนวนอนจำนวนใดบวก30เท่ากับ37 30บวกจำนวนใดจึงจะได้37นับเพิ่มไปทีละ1ก็ได้นะคะ30และชูขึ้นมาทีละ1นิ้วจนถึง37นะคะ30แล้วต่อไป31 32 33 34 35 36 37ได้เท่าไหร่คะได้7ก็คือ7บวก30เท่ากับ37เราจะดูในแนวนอนที่เป็นหมายเลข4แนวนอนที่เป็นหมายเลข4เราก็จะเติมเลขเลข7สบู่มันลดหรือจะรอ13บวกจำนวนใดเท่ากับ62เราต้องการหาตัวบวกเราก็จะทำการลบโดยนำ62ลบด้วย13จำนวนที่มากกว่าเป็นตัวตั้งนำ62ตั้งแล้วก็ลบด้วย13ทำการลบหลักหน่วยก็คือ2ลบด้วย3 2ลบ3ไม่ได้เพราะว่า2น้อยกว่า3มีอยู่2ไปขอยืมหลักหน้ามา1เป็น12ขอยืมมาจากเลข6 6ให้ขอยืมไป1เหลือ5ทำการลบเลข12ลบด้วย3 3แล้วนับต่อไปให้ถึง12ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว3แล้วต่อไป4 5 6 7 8 910 11 12ได้เท่าไหร่คะได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก10 5ลบด้วย1
มีอยู่5เอาออกไป1เหลือ4ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้ว่า13บวก49เท่ากับ62เราจะเติมในแนวนอนหมายเลข5ดูที่แนวนอนหมายเลข5เราจะเติมก็คือ49เราจะใส่ช่องละ1ตัวก็คือใส่4 1ช่องแล้วใส่9 1ช่องเริ่มจากช่องหมายเลข5ไปตามแนวนอนก็คือ49จำนวนใดบวก44เท่ากับ51ให้สังเกตในหลัก10หลัก10เป็นเลข4หลัก10เป็นเลข5อยู่ติดกันนะคะ4กับ5เพราะฉะนั้นเราจะใช้การนับเพิ่มก็คือ44บวกอีกเท่าไรจึงจะได้51นับเพิ่มไปเลยนะคะจาก44แล้วชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว44แล้วต่อไป45ชูขึ้นมา1นิ้วนะคะ44แล้ว45 46 47 48 49 50 51ได้เท่าไหร่คะได้7ก็คือ7บวก44เท่ากับ51เราก็จะดูในแนวนอนที่เป็นหมายเลข8แนวนอนที่เป็นหมายเลข8เราก็จะเติมคำตอบที่เราหาได้ก็คือ725บวกจำนวนใดเท่ากับ50เราต้องการหาตัวบวกเราจะใช้วิธีลบโดย50ลบ25ทำการลบหลักหน่วย0ลบ5 0ลบ5ไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า5มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 5ให้ขอยืมไป1เหลือ4ทำการลบหลักหน่วย10ลบ5 5แล้วนับต่อไปให้ถึง10ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว5แล้วต่อไป6 7 8 9 10ได้เท่าไหร่คะได้5ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก10 4ลบด้วย2มีอยู่4เอาออกไป2เหลือ2ก็จะได้ว่า25บวก25เท่ากับ50เราจะดูในแนวนอนข้อ9แนวนอนข้อ9เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ช่องละ1ตัวก็คือเติม2กับ5ก็คือ25ไปตามแนวนอน
80ลบจำนวนใดเท่ากับ74มีอยู่80เอาออกไปเท่าไรจึงเหลือ74ให้สังเกตในหลัก10หลัก10เป็น8หลัก10เป็น7อยู่ต่อเนื่องกันเลยอยู่ติดกันเลยนะคะ8กับ7แสดงว่าหายไปไม่เยอะเราจะใช้การนับเพิ่มโดยชูนิ้วขึ้นมานะคะโดยนับจาก74ไปถึง80ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว74แล้วต่อไป75 76 77 78 79 80ได้เท่าไหร่คะได้6เราจะดูในแนวนอนข้อ12แนวนอนข้อ12เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือ6จำนวนใดลบ39เท่ากับ34เราต้องการหาตัวตั้งเราจะทำการบวกหลักหน่วย9บวกด้วย4 9กับ4จำนวนใดมากกว่ากันคะ9 9ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13ใส่3ทด1ทดไว้บนหลัก10ต่อไปทำการบวกหลัก10 3บวกด้วย3 3กับ3เท่ากัน3ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน3แล้ว4 5 6 3บวก3ได้6ทดอีก1เป็น7ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10เราก็จะได้ว่า73ลบ39เท่ากับ34ดูในแนวนอนข้อ13แนวนอนข้อ13เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ช่องละ1ตัวก็คือเติม7แล้วก็3ก็คือ73ไปตามแนวนอนช่องละ1ตัวสวัสดีจ้าเข้ามาใหม่ๆร้อนๆเลยแม่30ลบ13ทำการลบหลักหน่วย0ลบ3 0ลบ3ไม่ได้เพราะว่า0น้อยกว่า3มีอยู่0ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 3ให้ขอยืมไป1เหลือ2ทำการลบหลักหน่วย10ลบ3 3แล้วนับให้ถึง10ชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว3แล้วต่อไป4 5 6 7 8 9 10ได้เท่าไหร่คะได้7ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการลบหลัก10 2ลบด้วย1มีอยู่2เอาออกไป1เหลือ1ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10
ก็จะได้ว่า30ลบ13เท่ากับ17เราจะดูในแนวตั้งข้อ2แนวตั้งข้อ2เริ่มที่หมายเลข2เราจะเติม17เติมช่องละ1ตัวคือเติม1กับเติม7ก็คือเติม17ตามคำตอบที่เราหาได้จำนวนใดลบ15เท่ากับ24เราต้องการหาตัวตั้งเราจะใช้การบวกมาช่วยในการหาคำตอบทำการบวกหลักหน่วย5บวกด้วย4 5กับ4จำนวนใดมากกว่ากันคะ5 5ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8 9 5บวก4ได้9ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยทำการบวกหลัก10 1บวกด้วย2 1กับ2จำนวนใดมากกว่ากันคะ2 2ไว้ในใจ1กลางออกมานับรวมกัน2แล้ว3ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้39เราก็จะได้ว่า39ลบ15เท่ากับ24ดูในแนวตั้งข้อ3แนวตั้งข้อ3เราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือ39เติมช่องละ1ตัวก็คือเติม3เติม9ก็จะได้39แนวตั้งลงมาทางด้านล่างห้าสิบลบจำนวนใดเท่ากับ41ให้สังเกตจาก50ลบออกไปเท่าไรแล้วยังเหลืออีก41สังเกตตัวตั้งเป็น50สังเกตคำตอบเป็น41ดูในหลัก10จาก5ไปเป็น4เป็นจำนวนที่อยู่ติดกันนะคะ5กับ4ก็คือลดลงไปเพียงเล็กน้อยไม่เยอะเราจะใช้การนับนะคะจาก41เราจะนับไปให้ถึง50โดยการชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้ว41แล้วต่อไปชูขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ41แล้ว42 43 44 45 46 47 48 49 50ถึง50แล้วนะคะได้เท่าไหร่คะได้กี่นิ้วได้9นั่นก็คือ50ลบ9เท่ากับ41เราจะดูในแนวตั้งข้อ6แนวตั้งลงมาทางด้านล่างนะคะข้อ6เราก็จะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือเติม949บวก33เท่ากับเท่าไรทำการบวกหลักหน่วย9บวกด้วย3
9กับ3จำนวนใดมากกว่ากัน9 9ไว้ในใจ3กลางออกมาชูขึ้นมา3นิ้วค่ะนับรวมกัน9แล้ว10 11 12ใส่2ทด1ทำการบวกหลัก10หลัก10เป็น4หลัก10เป็น3จำนวนใดมากกว่ากันคะ4 4ไว้ในใจ3กลางออกมาชูขึ้นมา3นิ้วนับรวมกัน4แล้ว5 6 7 7ทดอีก1เป็น8ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10 49บวก33เท่ากับ82ดูแนวตั้งข้อ7แนวตั้งข้อ7ชี้ลงมาทางด้านล่างเราจะเติมคำตอบที่เราหาได้ก็82ช่องละ1ตัวนะคะก็คือเติม8แล้วก็เติม2ลงมาทางด้านล่างเติม8แล้วก็เติม2เป็น82จำนวนใดลบ39เท่ากับ17ต้องการหาตัวตั้งเราจะนำตัวลบบวกด้วยผลลัพธ์ที่ได้นะคะทำการบวกหลักหน่วย9บวกด้วย7 9กับ7จำนวนใดมากกว่ากัน9มากกว่า9ไว้ในใจ7กลางออกมาชูออกมา7นิ้วค่ะนับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14 15 16ใส่6ทด1ทดไว้บนหลัก10ทำการบวกหลัก10 3บวกด้วย1 3บวก1เป็น4 4ทดอีก1เป็น5ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลัก10ก็จะได้56ลบ39เท่ากับ17เราจะดูแนวตั้งข้อ10แนวตั้งคือชี้ลงมาทางด้านล่างนะคะแนวตั้งเริ่มที่หมายเลข10ใส่ช่องละ1ตัวก็คือใส่5กับ6ก็คือ56ซึ่งเป็นคำตอบที่เราหาได้71ลบ18เท่ากับเท่าไรทำการลบหลักหน่วย1ลบ81ลบ8ไม่ได้เพราะว่า1น้อยกว่า8มีอยู่1ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น11 7ให้ขอยืมไป1เหลือ6ทำการลบหลักหน่วย11ลบ8 8แล้วนับต่อไปให้ถึง11ชูขึ้นมาทีละ1นิ้ว8แล้ว9 10 11ได้เท่าไหร่คะได้3ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหน่วยต่อไปทำการลบหลัก10 6ลบด้วย1มีอยู่6เอาออกไป1เหลือ5
ก็จะได้53 71ลบ18เท่ากับ53ดูแนวตั้งข้อ11แนวตั้งข้อ11ชี้ลงมาทางด้านล่างเริ่มต้นที่หมายเลข11เติมช่องละ1ตัวก็คือเติม5กับ3เติม5แล้วก็เติม3ก็คือ53ในแนวตั้งเก้าสิบเจ็ดบวกจำนวนใดเท่ากับ100เราจะดูจากหลักสิบที่เป็นเลข9แล้วก็หลักร้อยที่เป็นเลข1ก็คือเป็นจำนวนที่อยู่ต่อเนื่องกันไม่ห่างกันมากเราจะใช้การนับเพิ่มก็คือนับจาก97ไปถึง100ก็คือจะรู้ว่า97บวกจำนวนใดแล้วจะได้100โดยชูเพิ่มขึ้นมาทีละ1นิ้วนะคะ97แล้วต่อไป98 99 100ได้เท่าไหร่คะได้3ก็คือ97บวก3เท่ากับ100เราจะดูในแนวตั้งข้อ14แนวตั้งข้อ14ชี้ลงมาทางด้านล่างเราจะเติมจำนวนที่เราหาได้ก็คือ3Supercat